นี้ก็มือทำอิฐเนาะที่ว่าเราได้มาเฮ็ดพิธีน้อยนึงเนาะเพื่อปลูกมะพร้าวอยู่ในบ้านนนสะอาดก็อิงใส่ที่ว่าท่าแห้งของดินเฮานี่แหละเนาะคือว่ามันก็จะเหมาะสมในการปลูกมะพร้าวเพราะว่าผ่านมามันก็เป็นดินที่น้ําท่วมตลอดภายหลังที่ว่าเพิ่นเฮ็ดคูกันน้ํามาแล้วเฮาก็เลยว่าแม่นสนใจอีกอันนึงก็แม่นได้ยินชื่อเสียงสวรรค์นาฟาร์มเพิ่นนี่ก็เคยปลูกมาหลายสวนแล้วก็เห็นว่าแม่นความสนใจแหละเพราะว่ามะพร้าวก็เป็นไม้ที่ว่าอุตสาหกรรมบ่ว่าอยู่บ้านเฮาก็คือบ้านเพิ่นเลยเนาะอันมาส่วนหลายก็แม่นนําเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเฮาสิปลูกแท้เป็นหลักเป็นแรงมันก็บ่ทันมีผู้ใดแต่แม่นดีใจนําที่ว่าแม่นทางบริษัทสวรรค์นาฟาร์มเพิ่นร่วมกับไทยเฮาเนาะเพื่อว่าให้เป็นพืชที่ว่าต่อไปก็เป็นอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกจากกินอยู่ภายในของเขาแล้วยังมีอันปิ้นอ้อมเนาะมันก็จะมีการเลี้ยงปลาบ่อปลูกพืชล้มลุกก่อนจะเฮาจะได้กินมะพร้าวประมาณว่า 2-3 ปีหั้นเพื่อรายได้เพิ่มหั้นเฮาก็จะเอาปลามาลงแล้วก็ปลูกขิงปลูกข้าบ่แบบบ้านเฮากินหั่นน่ะเนาะแต่ว่าส่วนเฮาก็แม่นเน้นเรื่องอินทรีย์เป็นหลักเฮาจะบ่ใส่สารพิษเนาะผ่านมาเฮาก็เคยเฮ็ดอยู่แล้วพ่อแม่เฮาก็เคยเฮ็ดผ่านมาเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเดี๋ยวนี้เฮาก็มีส่วนนึงที่ว่าแม่นเป็นอยู่บ้านเส้นดินหั้นตัวนั้นก็ได้ขายผลผลิตแล้วขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทน้อยเนาะสีดาฟาร์มเป็นของเฮาเองและอันนี้ก็เป็นส่วน2ที่ว่าอันนี้ก็ท็อปโคโคนัทฟาร์มหมายถึงส่วนมะพร้าวเนาะตัวนี้ตัวนั้นก็ท่านสีดากะที่พยายามจะมีมะโกโก้บ่หรือว่าแบบกาเฟ่บ่หรือว่าอันใดเป็นสูตรพืชส่วนผสมเฮาก็จะบ่แม่นบ่เอาแต่พืชสนิทเดียวสนิทเดียวเนาะอันนี้ก็ถือว่าแม่นสิเป็นใดก็จังว่าเบิ่งหั่นแหละเนาะว่ามันสิได้รับผลแนวใดหั่นนะว่าส่วนเฮามันได้ดีแล้วก็จะเป็นการที่ว่าตัวแบบให้ส่วนอื่นหั่นแหละเนาะก็จะมาเรียนรู้บ่เหลืออันใดเฮาเพื่อพัฒนาคนเฮาหั่นแหละเนาะผ่านมาก็แม่นก็มีแต่ว่าบ่มีวิชาการเฮาก็เฮ็ดแบบผิดถูกไปคือส่วนแผ่นดินคือกันอันนี้ก็แม่นว่าเฮ็ดก็บ่ได้ผลเท่าที่ควรหั่นแหละอันนี้เพิ่นมีวิศวกรจากต่างประเทศหรืออาจารย์เป็นจิโลกจากฟิลิปปินส์เนาะที่มาพร้อมคณะเพิ่นมาช่วยพวกเฮานี้ก็ถือว่าเป็นแฮงอันนึงที่ว่าเพื่อพัฒนาส่วนเฮาให้ก้าวไปถึงจุดมุ่งหมายที่ว่าให้มันได้กินแล้วก็ส่งออกแล้วก็เพื่อเฮ็ดให้ให้น้องประชาชนพวกเฮาเนาะอยู่แต่ละบ้านทะเลให้มันมาเห็นได้ถึงการปลูกพืชนี้มันก็จะเป็นอันที่ยั่งยืนนอกจากพญาติพะเยาที่ว่าผ่านมานี่ก็มีหลายอันที่ว่าคนเฮามันก็บ่มีเวียกเฮ็ดงานทําอันนี้ก็แม่นมันสร้างเวียกเฮ็ดงานทําให้บรรดาประชาชนเฮานี้ถ้าเอาไว้เฮ็ดเพิ่นไปได้เฮาก็จะไปขยะอยู่บ้านเขาเจ้าบ่หรือว่าต่อไปหั่นเนาะพยายามสร้างให้มันได้เป็นส่วนที่เป็นตัวแบบมาแล้วเนาะก็จะไปถึงขั้นนั้นแหละแต่ว่าก็สิถึงขั้นใดก็สิได้ซอยกันแลกกับมันทานมานะเพิ่นนี่เนาะกับครอบครัวนี้ก็สิพยายามสู้ให้เป็นบนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่นเลยเนาะที่ว่ามันผสมผสานเป็นเบื้องต้นแล้วก็ต่อไปก็อีกจักปีจักสิได้ให้ผลผลิตก็อิงใส่วิสาการเพิ่นแหละประมาณว่า3ปี4ปีเพิ่นว่าก็ให้มันได้มากแล้วได้ผลผลิตแล้วอันนี้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็มันก็สิได้เป็นพืชอุตสาหกรรมส่งออกที่ว่ายั่งยืนนั่นแหละนอกจากนครหลวงแล้วก็จะแม่นต่อไปตั้งแข่งหั้นเนาะให้มันได้ตามแผนการของแอนจิโลเพิ่นว่าจะได้ล้านต้นภายใน6ปีนี่ก็สิก็บ่ไกลเกินเอื้อมแล้วกันว่าส่วนเฮาได้เป็นตัวแบบหั่นน่ะเนาะก็บ่ขอบใจเลยเนาะก็นอกทางท่านมานะเพิ่นแจ้งมุกเพิ่นสวรรค์นาฟาร์มนี่ว่ามาเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเฮาว่ามีอันจิตใจเพื่อว่าอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงแหละเห็นธรรมชาติก็ถือว่ามันจิตใจเบิกบานเฮ็ดให้ตัวเองบ่มีพยาธิเฮ็ดให้บ่หนักให้ลูกหลานให้เลยเนาะเฒ่าแก่ไปแล้วก็อยากไปก็ไปสบายขอสินสาเพิ่นบั้นสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละเนาะลูก